วัดราชสิทธารามหรือวัดพลับตั้งอยู่ที่เลขที่3ซอยอิสรภาพ23แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพเปิดเวลา 9:00 นจนถึง 17:00 นวัดราชสิทธารามเป็นพระอารามสำคัญทางฝั่งธนบุรีที่มีงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นศิลปะยุครัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3อันทรงคุณค่าอีกทั้งยังเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารนับว่าเป็นวัดสำคัญที่สัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ยุคต้นรัตนโกสินทร์อีก2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยเมื่อพุทธศักราช2367ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่3ทรงผนวชที่วัดนี้และจำวัด 1,000 พรรษาโดยในเวลานั้นรัชกาลที่2ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในครั้งนั้นกรมพระราชวังบวรโปรดให้สร้างพระตำหนัก2องค์สำหรับพระราชโอรสคือพระตำหนักจันทร์สำหรับเป็นที่ประทับและพระตำหนักเก่งจีนสันนิษฐานว่าเป็นที่ประทับจำพรรษาหรือใช้รับรองแขกดังนั้นภายหลังเมื่อรัชกาลที่3ทรงครองราชแล้วจึงโปรดเกล้าให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพลับครั้งใหญ่ทั้งบูรณะภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถบางส่วนและโครงสร้างของพระอุโบสถนอกจากนี้พระองค์โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์ศาลาการประเรียนเสนาสนะสงฆ์และพระตำหนักจันทร์ที่โปรดเกล้าให้ย้ายมาประดิษฐานใกล้กับพระตำหนักเก่งจีนรวมทั้งทรงสถาปนาพระเจดีย์หน้าพระอุโบสถทางทิศใต้พระราชทานนามว่าพระศิราสนะเจดีย์หลังการบูรณะครั้งใหญ่เสร็จเรียบร้อยรัชกาลที่3โปรดเกล้าพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดราชสิทธารามThank you.
จกรรมฝาผนังวัดราชสิทธารามจากประวัติที่กล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่1ที่แม้จะได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3แต่ในส่วนของงานจิตรกรรมฝาผนังยังคงแสดงลักษณะงานศิลปะสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่สืบทอดงานจิตรกรรมตามแบบแผนของงานสมัยอยุธยาตอนปลายได้อย่างชัดเจนทั้งเนื้อเรื่องที่กลายเป็นแบบแผนของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นิยมในศิลปะสมัยต้นรัตนโกสินทร์การใช้สีการจัดองค์ประกอบภาพเป็นต้นนอนะปากน้ำศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณูปการในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรมแก่วงวิชาการไทยกล่าวไว้ว่าจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาได้ส่งแบบแผนเทคนิคและวิธีการให้แก่สมัยรัตนโกสินทร์แทบทุกอย่างในสมัยรัชกาลที่1และรัชกาลที่2แห่งรัตนโกสินทร์ตอนต้นดังเราจะเห็นได้จากวัดราชสิทธารามในธนบุรีซึ่งมีฝีมือยอดเยี่ยมมากและเป็นพิมพ์เดียวกับศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายแทบไม่ผิดเพี้ยนทั้งนี้ก็คงจะเนื่องด้วยช่างหลวงที่ตกค้างมาจากกรุงแตกได้มีโอกาสสร้างงานหัตถกรรมสืบต่อมาอย่างไม่ขาดตอนฝีมือช่างจึงไม่ได้ตกต่ำลงไป